โอเคครับเอามาดูวันนี้นะครับก็คือครูจะสาธิตวิธีการบัดกีนะครับให้เราดูนะครับมีน้อยคนนะครับที่ได้ศึกษาเรียนแล้วก็ลำดับขั้นตอนวิธีการนะครับดังนั้นเราก็เตรียมความพร้อมก่อนนะมีหัวแรงนะครับอันนี้ก็หัวแรงแบบเผานะครูได้ติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวแรงแบบไฟฟ้าเข้าใจป่ะหัวแรงแบบไฟฟ้าก็มีอยู่2แบบก็คืออันนี้แบบบัดกีงานโลหะแผ่นนะครับมันมีหัวแรงที่เป็นของอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าก็คือที่บัดกีวงจรตัว C เพื่ออะไรอันนั้นก็คือหัวแรงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับดังนั้นแบบเผาก็มี2แบบนะครับก็คือใช้แก๊สเผาแล้วก็ใช้ถ่านเผานะครับดังนั้นบริเวณหัวแรงนะครับก็จะผลิตขึ้นหรือทำขึ้นมาก็คือด้วยทองแดงนะครับทองแดงก็คือให้มันนำไฟฟ้าเข้าใจไหมครับนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนได้ดีนะครับอันนี้ก็คือแบบหัวแรงนะครับนะหัวแรงให้เราดูในครัวใช้แก๊สนะติดเผาไว้สักแป๊บนึงนะครับดังนั้นต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือภาชนะใส่กดต้องเป็นภาชนะที่เป็นถ้วยแก้วหรือถ้วยเซรามิกเท่านั้นย้ำนะครับเท่านั้นนะครับห้ามใส่พวกพลาสติกพวกอะไรนี้ไม่ได้เลยอันนี้คือครูเตรียมไปแล้วนะครับโอเคนะต่อมาก็คือกดน้ำกดกดที่มาทำการบัดกีนะครับอันนี้คือกด 100% นะอันนี้เขาเรียกว่ากดเกลือกดบัดกีเข้าใจไหมครับนะกดบัดกีนะเราก็ทำการเปิดแล้วก็เทใส่ในนี้เข้าใจไหมครับเวลาเปิดหรือเราจะบัดกีให้เราอยู่เหนือลมให้ลมพัดไปเข้าใจไหมครับแล้วก็ทำการเปิดปุ๊บแล้วก็เทพอประมาณไม่ต้องเยอะเข้าใจป่ะดูว่าเราจะบัดกีเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ก็ปิดนะครับก็เก็บนะครับแล้วก็เอาภาชนะอันนี้ก็คือภาชนะที่เป็นธรรมชาติเป็นขนไก่เข้าใจไหมครับเป็นไม้แห้งไม้สดอะไรยังไงได้โอเคนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะบัดกีก่อนที่เราจะเอาน้ำกดมาทาบริเวณตรงที่เราบัดกีนั้นนะครับจะบัดกีเลยไม่ได้เราต้องเอาเศษนะนี่เศษสังกะสีนะครับเราก็ตัดเศษสังกะสีมาทำการเจือจางนะครับเจือจางแผ่นสิ่งที่เราจะบัดกีนะครับเจือจางก่อนให้น้ำกดเจือจางก่อนเข้าใจไหมครับดังนั้นคุณสมบัติของกดบัดกีนะครับ 1. ขจัดคราบสิ่งสกปรกที่เราจะบัดกีถ้าเราไม่ทาน้ำกดนะครับจะไม่ติดเข้าใจไหมครับ 2. ก็คือเวลาเราทาไม่ต้องเยอะทาบริเวณที่เราจะบัดกีนะครับเทคนิควิธีนะครับเป้าหมายก็คือเทคนิควิธีก็คือหัวแรงต้องร้อนแล้วก็ตะกั่วหลอมละลายให้ได้เป็นใสๆแล้วถึงจะมาบัดกีบริเวณที่เราทำการบัดกีโอเคนะครับดูตามขั้นตอนนะอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันเจือจางให้ดีก่อนมาดูหลักแรกก่อนนะครับก็คือคุณสมบัติของตะกั่วนี่คือตะกั่วบัดกีนะครับมันจะบอกว่า50 50 50หมายความว่าไงตะกั่วที่เขาทำขึ้นมาเนี่ย 50% ดีบุก 50% ดังนั้นในนี้มีตะกั่วแล้วก็ดีบุกเข้าใจไหมครับ50 50 60 40 40 60ก็คือเขาผลิตตรงนี้ถามว่าทำไม60 40อ่ะเพราะว่างานโลหะแผ่นบางชนิดต้องอาศัยการหลอมละลายดีๆนะเมื่อก่อนสมัยก่อนพวกหม้อก๋วยเตี๋ยวพวกรางน้ำพวกอะไรดีๆที่สำคัญเนี่ยเขาก็ต้อง40 60แต่เรางานโลหะแผ่นนะครับแบบนี้ก็50 50ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ
ยุคนี้สมัยนี้การใช้ตะกั่วนิยมน้อยแทบจะไม่เจอเลยเพราะว่าตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็เป็นโลหะหนักไม่ดีโอเคไหมครับก็ต้องใช้เฉพาะเจาะจงวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้นะเข้าปากเข้าหูเข้าตาเนี่ยอันตรายโอเคนะครับมาบอกก่อนมาเตือนก่อนโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องก็มีความจำเป็นนะเราก็ต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็รู้ทันนะครับโอเคนะครับดังนั้นเจือจางเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็มาทำการทดสอบก่อนที่จะบัดจีนะครับเดี๋ยวคุยกับบัดจีตรงเนี้ยนะมาทำการทดสอบอันนี้ก่อนนะครับก็คือว่ามันร้อนยังนะครับอันนี้ก็มาจุ่มอันนี้ยังนะครับเนี่ยมันใสๆใกล้ละเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ใกล้ละอีกนิดนึงนะครับเผามาดูอันนี้หัวแรงไฟฟ้าลองมาดูว่ามันใกล้ร้อนยังโอเคเห็นนะใกล้เคียงแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดู2อันเลยนะครับมาดูคนบัดกีนะครับที่จะบัดกีชิ้นงานเรานะครับต้องเอาแรงกันก็ได้เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนก็ได้หรือเราคนเดียวก็ได้แต่คนจับก็คือจุ่มแล้วก็มาทาบริเวณตรงนี้ที่เราจะบัดจีดูให้ดีนะครับก็คือที่จะทาบัดจีที่จะบัดจีตรงนี้แค่ไหมครับแล้วก็เอาตะกั่วอย่างนี้มาก็ได้นี่คือเทคนิควิธีหรือมาใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะมาไกลๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอามาแตะตรงนี้มาแตะดูนะครับดูนะแล้วมาทางนี้ก็ได้มาบัดจีติดไปอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วค่อยๆเลื่อน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 เข้าใจไหมแล้วก็ให้หยุดแล้วก็ยกเข้าใจไหมไม่ถูอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่เอานะให้มันเกิดความร้อนปุ๊บแล้วค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนน้ำกดมันก็จางหายไปเรามาซ้ำไม่ได้บอกนะต้องมาทาใหม่ตรงนี้มาเติมใหม่ดูนะมาเติมใหม่ตรงนี้มาเติมใหม่มาถึงจุดนี้เห็นไหมใสๆนะเราก็เอานี่มาใกล้ๆหน่อยก็ได้เนี่ยแล้วก็มาเติมจีไปอยู่กับที่แล้วค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมันความร้อนมันก็จะซึมเข้าไปตรงซอกปึ๊บแล้วก็ยกเข้าใจง่ายนะครับถ้าเราถูปุ๊บมันจะเป็นขุยเลยมันจะเป็นขุยเลยอย่างเงี้ยนะครับดูเห็นไหมมันจะเนียนยาวอย่างเงี้ยเลยเข้าใจมันดูแบบผิดวิธีนะมันดูแบบผิดวิธีตรงนี้เดี๋ยวคุยจะถูไปไม่ดีไม่ควรแต่ไม่เป็นไรแก้ไขได้นะดูตรงนี้นี่เดียวแบบผิดวิธีนะนะบางคนไม่เชื่อไงลองดูก่อนปึ๊บให้มันซึมเข้าไปซึมนะแล้วก็เอาหัวแรงให้หลอมละลายนะครับเปลี่ยนหัวใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยมาใกล้ๆอย่างนี้ผิดวิธีนะดูอย่างเงี้ยถูเงี้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยมันจะเป็นขุยหาไม่ดีแช่ไว้เลยปุ๊บก็เลื่อนออกมาเข้าใจป่ะอันนี้เสร็จแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้ห้ามขยับนะเนี่ยเป็นละจบละพลิกมาด้านใหม่ก็มาฝั่งนี้อันนี้นะเดี๋ยวครูจะบัดจีตรงนี้นะแล้วก็ทาไปนะครับทาแล้วอย่าขยับนะฮะให้ขยับน้อยที่สุดนะครับคือหมายความว่าบริเวณเนี่ยแล้วก็มาบัดจีอยู่กับที่ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนช้าๆเนี่ยค่อยๆเลื่อนนี่มันติดตามที่คุยนี่ที่ครูเอาน้ำยานั่นแหละ
แล้วก็ยกแล้วก็นี่ก็ทานี่ก็ทามาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ทาโอเคไหมครับแล้วก็มาเสร็จฝั่งสองฝั่งแล้วก็มาข้างบนฝั่งนี้ขยาอันนี้ห่างกันไม่ได้นะก็คือหมายความว่าอย่างเงี้ยบัดกี้ยากเข้าใจไหมเนี่ยบัดกี้ยากนะครับก็ต้องมาจัดรูปจัดทรงใหม่นะครับแล้วก็ทำการบัดกี้เข้าใจไหมครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาตีพับโอเคไหมครับก็เป็นอันว่าจบแล้วก็ไปทดสอบก็คือเอาน้ำใส่โอเคไหมครับค่อยๆนึกค่อยๆทำนะทำทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเสร็จปุ๊บนะครับเวลาบัดกี้นะครับเราต้องดูด้วยว่าจะเริ่มตรงไหนจะทำอันนี้สเต็ปที่2นะหัวแรงอยู่ตรงไหนระวังนะครับหัวแรงมีความร้อนทั้งสิ้นนะครับน้ำกรดมีอันตรายอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเราต้องอย่าเผลอเลยโอเคไหมครับทำงานนะค่อยคิดก่อนค่อยตกแต่งค่อยตัดค่อยบัดกีค่อยอะไรเนี่ยเราต้องมีความคิดก่อนโอเคไหมครับลองทำดูนะครับสงสัยก็